ดาเอ็นฟินคลอดลูกชายคนแรกแล้วตั้งชื่อน่ารักน้องเดเมียนขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ป้ายแดงแล้วล่ะค่ะสำหรับนักร้องสาวเสียงดีมีเสน่ห์ดาเอ็นโดฟินหรือดาธนิดาธรรมวิมลภรรยาของเดนิสไทคูนล่าสุดในวันนี้สาวดานั้นก็ได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกตั้งชื่อไว้ว่าน้องเดเมียนโดยสาวดานั้นได้โพสต์ภาพครอบครัวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเผยโฉมลูกชายและข้อความระบุว่าเด็กชายเดเมียนท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเนี่ยต่างก็เข้ามาแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงจำนวนมากเลยล่ะค่ะรวมแสดงความยินดีด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ